ำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะคะโดยนาโนเทคโนโลยีโดยใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบสำคัญเนี่ยเราก็จะเน้นที่การใช้สมุนไพรไทยนะคะที่มีฤทธิ์ที่ดีที่เราได้ทดสอบแล้วว่ามีฤทธิ์ที่ดีกับผิวพรรณทางด้านการบำรุงผิวการลดริ้วรอยหรือว่าการปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดดหรือว่าการทำให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นนะคะเราก็หาสารสกัดพวกนี้แล้วจากนั้นเราจะนำสารสกัดที่คัดเลือกเนี่ยมาบรรจุในอนุภาคนาโนนะคะซึ่งข้อดีของการบรรจุในอนุภาคนาโนเนี่ยหนึ่งก็คือว่าระดับอนุภาคอยู่ในระดับนาโนเมตรซึ่งเล็กมากซึ่งการดูดซึมสารเนี่ยโดยปกติแล้วก็คืออนุภาคที่ขนาดเล็กเนี่ยจะซึมผ่านผิวหนังได้ดีกว่าอนุภาคขนาดใหญ่นะคะก็จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารได้มากยิ่งขึ้นอันดับที่2ก็คือการที่สารสกัดบรรจุอยู่ในอนุภาคนาโนทำให้สารสกัดนั้นไม่โดนสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจะทำให้สารสกัดนั้นมีความคงตัวมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าไม่โดนทำลายโดยสภาวะต่างๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความคงตัวแล้วก็ทำให้สารหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่สารบรรจุอยู่ในอนุภาคจะเป็นการควบคุมการปลดปล่อยของสารออกมาโดยอัตโนมัติคือสารจะค่อยๆแพร่หรือว่าอาจจะใช้กลไกอื่นนะคะในการที่จะซึมออกมาเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายก็เป็นกลไกในการควบคุมการปลดปล่อยของสารสำคัญได้อีกระดับหนึ่งค่ะทั้งนี้เราก็ได้นำเทคโนโลยีนี้นะคะมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นโลชั่นน้ำมันลำข้าวนะคะที่เรานำเอาตัวสารสำคัญคือน้ำมันลำข้าวนะคะมาบรรจุอยู่ในอนุภาคนาโนนะคะทำในรูปแบบของโลชั่นที่มีลักษณะค่อนข้างใสนะคะแล้วก็สามารถที่จะซึมเข้าผิวได้ดีกว่าการใช้น้ำมันปกติสำหรับอีกผลิตภัณฑ์นึงนะคะก็จะเป็นการใช้อนุภาคนาโนในการควบคุมการปลดปล่อยนะคะโดยเราทำการกักเก็บน้ำหอมไว้ในอนุภาคนาโนนะคะเพื่อช่วยให้การปลดปล่อยของกลิ่นเนี่ยออกมาได้ระยะเวลานานขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงเรานำเอาสารสกัดสมุนไพรที่เราพิสูจน์แล้วว่ามีฤทธิ์ที่จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ต้านริ้วรอยมาบรรจุอยู่ในอนุภาคนาโนเพื่อช่วยทางด้านของความคงตัวแล้วก็ประสิทธิภาพค่ะโดยนำมาผลิตเป็น2ผลิตภัณฑ์นะคะในรูปแบบของครีมบำรุงผิวและเจลล้างหน้าค่ะซึ่งเมื่อใช้คู่กันจะเห็นประสิทธิภาพในการทำให้ผิวกระจ่างใสได้รวดเร็วขึ้นค่ะ